black box แปลตรงๆก็คือกล่องดำกล่องดำ black dumb box กล่องมันคืออะไรเราก็ได้ยินกันบ่อยเวลาข่าวเครื่องบินตกก็พูดว่าต้องค้นหากล่องดำทำไมล่ะเพราะว่ากล่องดำนี่นะพูดง่ายๆคือเครื่องบันทึกข้อมูลการบิน Flight Data Recorder มันเป็นอุปกรณ์ที่ถูกทำลายได้ยากและเป็นอุปกรณ์ที่เก็บรักษาข้อมูลการเดินทางของเครื่องบินในทุกๆเที่ยวบินถ้าหากว่าเครื่องบินตกหรือประสบอุบัติเหตุข้อมูลที่บันทึกไว้ในกล่องดำจะสามารถเปิดเผยว่ามีสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้นบ้างและข้อสำคัญกล่องดำไม่สามารถที่จะทำลายได้ง่ายๆมันดีมากมันยอดเยี่ยมมากวัสดุที่เก็บไฟก็ไม่สามารถที่จะทำลายกล่องดำนั้นได้เราจึงทราบปัญหาว่าเป็นเหตุใดเครื่องบินตกมันจะไขความลับมันบันทึกไว้ได้หมดก็ดีที่สุด